เป็นมงคลแห่งชีวิตของเรานะที่เราเห็นมะข้างนอกอะวุ่นวายข้างนอกอะมีแต่ทุกข์นะนั่นน่ะแต่ข้างในนี่แหละเหมือนอย่างกับเรามาข้างในรู้จักมาข้างในมาสมาธิของเรามาทำสติ มาปลูกฝังมาเพิ่มพูนจิตใจของเราข้างนอกนี่มันเป็นไฟเนี่ยข้างในเนี่ยมันเป็นฟันนั่นน่ะมันมีเชื้อเมื่อมันมีเชื้อเราก็รู้มันสมาธิตัวรู้นี่แหละ ตัวรู้ว่ารู้โกรธรู้รักรู้ชังรู้อาฆาตรู้จองเวรจองกรรมรู้หมดตัวนี้แหละทีนี้เราไม่เอานั่นแหละพระโสดาบันเป็นผู้ละอายบาปนึกถึงเรื่องบาปก็ละอายกลัวบาปนั่นแหละเห็นมากลัวบาปกลัวกรรม แต่กรรมฐานเนี่ยที่เราทำมาไว้เนี่ยทำไปทำไปก็งวดเก้าเหมือนเราเคี่ยวน้ำตาลนั่นแหละที่แรกมันเป็นน้ำใช่ไหมมันเป็นน้ำทีนี้มันทำไงอย่าให้มันเป็นปึกเป็นน้ำตาลนั่นแหละเราก็ต้องมีมานะมีความอดทนนั่นแหละ ฉันใดมีสติมีตัวรอบรู้ไฟแรงมากก็ไหม้นั่นแหละไฟแรงมากไหม้เห็นว่าสติรู้ตัวรู้ตัวนี่แหละที่ว่าสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ตัวว่าเรากำลังเคี่ยวน้ำตาลหรือเคี่ยวของที่มีค่าถ้ามันไหม้ไปซะแล้วมันก็ไม่อร่อย มันก็เสียอะไรต่ออะไรนี่ฉันใดกับสมาธิเนี่ยสมาธิสติเดินไปทางไหนก็รู้ตัวนี่แหละมาดูตัวเกิดดับของใจนะทุกคนนะบอกว่าแต่ก่อนนี้มีหมดนั่นนะพอเข้าวัดหลวงพ่อสนองสอนไว้มีหมดอะไรอ่ะ ตัวโกรธตัวโทสะนั่นน่ะโทสะร้ายกันทุกคนแม้กระทั่งกูพูดยังไม่รู้จักนั่นน่ะไม่รู้จักพุทโธนั่นน่ะไม่รู้จักภาวนามันจะตัวตนเนี่ยมันสะสมมาเท่ากับพระพุทธเจ้านั่นน่ะใช่ไหมพระพุทธเจ้าที่บอกว่า 80,000 หรือว่าอะไรอ่ะสี่ตีอะไรนะที่ได้บอกว่ากำไรแสนมหากัปที่บอกว่าเห็นว่านี่แหละมันก็ติดมาติดไอ้ตัวโกรธตัวหลงตัวรักตัวชังตัวน้อยหน้าตัวสารพัดตัวนะอยู่ในใจเรา ทีนี้ทำไงอ่ะเราจะคลายออกเราจะไม่ให้มีตัวตนนั่นแหละทำไงให้มันลืมโลกนะโลกแห่งความทุกข์ทั้งนั้นที่โลกของความอะไรนะความหลังนะมันเป็นโลกของทุกข์นั่นแหละที่คนเราอ่ะพอหนุ่มสาวๆปรารถนาอยากร่ำอยากรวยมาเกิดก็ ให้มีเงินเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมพออายุมากพอมาเจอหลวงพ่อถนอมไม่ต้องอธิษฐานให้พ้นทุกข์อย่างเดียวไอ้เรื่องรวยเนี่ยมันรวยทำพอเราทำความดีเนี่ยมันจะรวยนะต่อไปใช่ไหม
สวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติน่ะที่ดีทีนี้บางคนมาแล้วเห็นไหมมันลืมไงลืมหลงไปหลงไปว่าเราอ่ะมียศมีตำแหน่งจะฆ่าใครก็ได้จะอะไรก็ได้นั่นแหละแล้วโดนจับมันไม่ดีนั่นเราบอกเนี่ยใช่ไหมโยมเราเป็นหัวหน้าคนถ้าไปโดนจับ เขาก็จะกระทืบเมาในคุกอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเขาก็มันไส้ใช่ไหมเราเป็นตัวใหญ่ๆใช่ไหมนั่นน่ะโอ้ไอ้นี่มันจับเขามาเยอะแล้วกรรมของมันไส้นั่นน่ะเห็นไหมฆ่ากันในคุกก็มีใช่ไหมมันไส้ใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าพวกเราไม่เป็นอย่างเงี้ยมันบุญเนาะเราไม่ต้องว่าใคร เนี่ยเราว่ากิเลสมันใหญ่เหลือเกินมันใหญ่ครับฟ้า ใช่ไหมนั่นน่ะมันคิดไปมันใหญ่หมดมันเหนือคนทั้งโลกไอ้กิเลสเนี่ยแต่ทีนี้เราไม่เชื่อมันเราพุทโธไว้เออมันหลอกเราพอเราจะตายมาสารพัดมันก็เอาไปไม่ได้ไอ้ตัวกิเลสก็เอาไปไม่ได้ใช่ไหม นั่นน่ะลองนึกดูก็แล้วกันเพราะฉะนั้นน่ะที่เรามาเนี่ยเรามาเผามันเรามาเผาให้มันผอมให้กิเลสมันผอมให้รู้จักนั่นน่ะพุทโธธัมโมสังโฆให้ได้นั่นน่ะถ้าเอาไม่ได้มันจะเอาเราแย่นั่นน่ะใช่ไหมให้กิเลสมันจะเอาเราแย่เรากระทืบมันไม่อยู่ กระทืบใจเรามันไม่อยู่ใช่ไหมนั่นน่ะไอ้มันก็จะเอาเราเหมือนกันนั่นน่ะเห็นไหมท่านบอกว่ากิเลสมันเหมือนม้าใช่ไหมม้าศึกเนี่ยพอเข้าสงครามมันก็ไม่กลัวตายนั่นน่ะเหมือนนักรบนั่นน่ะช้างศึกมันไม่กลัวตายกิเลสก็เหมือนกันมันไม่กลัวหรอกเราต้องดูมันดูมันดูมัน เรายอมแพ้มันดีกว่าแล้วเราก็ไม่ทำใช่ไหมเราก็เฉยนั่นน่ะเหมือนการพนันก็เหมือนกันใช่ไหมเราอย่าไปยุ่งกับมันถ้าผีการพนันมันเข้าซะแล้วโอ้มันอย่าไปดูก็ยังดีไม่เล่นก็ไปดูก็ยังดีเออมันติดนะนั่นแหละที่หลวงพ่อบอกว่าเรานั่งอยู่นี่เนี่ยนั่งอยู่ลานธรรมเนี่ย โอ้โหเขาตีกันหน้าวัดเนี่ยสมมุตินะเขาตีกันนะด่ากันตีกันนะเทียบมันอดไปดูไม่ได้นั่นแหละท่านบอกว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงถึงจะตีกันมันมีเหตุเรื่องการอะไรเนี่ยท่านสมมุติให้ฟังอยู่ไม่ได้มันร้อนมันอยากไปเห็นมันอยากไปดูนั่นแหละเหมือนกันใจเราถ้าเราไม่ฝึกเอาไว้ นี่เนี่ยเราภาวนาเอาไว้ภาวนาเอาไว้แล้วมันจะได้รู้ใจเราเราไม่ต้องไปรู้ใจคนอื่นนะนั่นแหละเรารู้ใจเราเนี่ยกิเลสมันผอมไปแค่ไหนนั่นแหละเห็นไหมความสุขมันมาเพิ่มแล้วยังนั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะสุขเราก็รู้ทุกข์เราก็รู้นั่นแหละเห็นไหมที่จะตายเนี่ย จะตายเอาอะไรไปไม่ได้จริงๆนั่นน่ะแมวบนน่ะที่ท่านปฏิบัติเห็นมาท่านก็รู้เห็นมาท่านก็เดินจงกรมภาวนาแก่ตลอดไม่ประมาทเห็นมาพอเวลาจะตายก็เอาสมาธิเอาสติเอาสมาธิไปได้กระดูกก็เป็นพระธาตุน่ะเห็นมาเผาแล้วกระดูกก็เป็นพระธาตุ นั่นน่ะหลวงพ่อสนองคนที่รับได้เปรียบเสมือนเราวิทยุเครื่องของเราดีใจของเราดีเราก็รับเครื่องส่งเขาส่งมาจากกรุงเทพแต่ใจเราก็รับได้นะเปรียบความว่าแม่วนกับหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานเขารับกันได้นั่นน่ะแบบนั้นน่ะถ้าใครรับได้เราก็จะรับได้
เรารับพระพุทธองค์ได้อะไรต่ออะไรได้หมดเห็นไหมนั่นน่ะท่านยังไม่นิพพานธาตุน่ะยังช่วยศาสนาอยู่หมดศาสนาจึงท่านถึงจะไปนั่นน่ะแล้วก็ตอนหลังก็พระสียะเมตไตรก็มาโปรดอีกใช่ไหมนั่นน่ะก็ยังมีอยู่นี่แหละจึงบอกว่าบางคนบอกว่าเนี่ยเด็กคนเนี้ยเขา เขาอยู่นาลันทาสมัยนะนาลันทาที่ถูกเผาเด็กคนนี้ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยหรือไงสมัยนู้นตอนหลังก็มาเกิดละมาเกิดอยู่ทางภูฏานอะไรนู่นละทีนี้รามะบอกว่าถ้าเราตายก็ให้สามเณรตรงเนี้ยตอนนี้สามขวดละ ย่าเขาก็บอกว่าคุณย่าบอกเนี่ยเด็กคนเนี้ยมันพูดแต่เมืองอินเดียสวดมนต์ได้อะไรตาอะไรเฮ้จะจริงไหมน้ออย่างนี้ก็ให้มาเที่ยวพุทธสถานใช่ไหมเขาจำได้หมดห้องนู้นห้องนี้เขารู้หมดเลยว่าพระภิกษุอะไรอยู่ตรงนั้นอย่างนี้เขารู้หมดเลยเด็กสามขวบ เห็นไหมนี่แหละเพราะว่ารามะเนี่ยเขาจะปรารถนาเป็นพุทธภูมิดังนั้นเป็นพุทธเจ้าทุกองค์แต่ใครอ่ะจะเลิกหรือไม่เลิกนั่นน่ะถ้าไม่เลิกก็ต้องทนไปรอไปเกิดอีกนั่นน่ะเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกนี่แหละจึงบอกว่าบางคนก็ ปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็พ้นทุกข์เลยก็มีนะคุณโยมนะเหมือนพวกเรานี่แหละทำไปทำไปทำไปตอนหนุ่มๆสาวๆก็เหมือนยังมีเงินน้อยใช่ไหมพออายุมากสะสมไปสะสมไปก็มีได้เป็นล้านนี่แหละฉันใดกับทำไปทำไปโสดาเกิดก็โชคดีเลยโชคดีใหญ่เลยนั่นแหละ ได้ฌานเกิดขึ้นก็มีบุญนะใช่ไหมฌานมีภาวนาเนี่ยบุญมันเกิดนั่นแหละเห็นมาบางคนบอกว่าปฏิบัติไปปฏิบัติไปตัวเองก็ผ่าท้องนะผ่าท้องใช่ไหมทีนี้ก็มาเจอวิทยุหลวงพ่อสนองที่บอกว่าปฏิบัติปฏิบัติเดี๋ยวนี้นะในป่าในดง แม่ก็อยากจะไปแม่ก็อยากจะไปสร้างเจดีย์เอาไว้ที่ปฏิบัติที่น้ำทองนะที่ชัยภูมิเนี่ยเห็นไหมมันมีน้ำทองอยู่ตรงนั้นอาตมาก็เคยไปนั่นน่ะทำลงนั้นน่ะถ้าไปทะเลาะกันไปเถียงกันอะไรกันน้ำก็กลายเป็นสีธรรมดาถ้าเวลานั้นพอปฏิบัติกันไปปฏิบัติมันไป น้ำก็เป็นสีแบบดอกคูณพิษหน้าน้ำนะแปลกนั่นแหละเขาบอกมันเหมือนของลับแลยังไงก็ไม่รู้ทีนี้ก็เขาก็ชอบไปภาวนาเห็นไหมก็บอกว่าคนที่ปฏิบัติเนี่ยมันน้อยที่จะไปด้วยกันร่วมหัวจมท้ายนะนั่นแหละที่บางคนเนี่ยในหมู่บ้าน ก็ยังว่าเลยไอ้คนเนี้ยมันเกินไปแล้วมันปฏิบัติมากไปบ้าแล้วอะไรต่ออะไรไม่สนใจทางโลกแล้วอะไรต่ออะไรนั่นแหละทางโลกอ่ะเห็นไหมถ้าไปทางมันมากเห็นไหมมันก็มีแต่โลกใช่ไหมนั่นเราต้องเอาทางธรรมคอยยึดเอาไว้นั่นเห็นไหมเอาภาวนาไว้นั่นถึงบอกว่า หลวงพ่อท่านบอกบ้าหอบฟังโอ้มันจริงเนาะเพราะว่าเห็นไหมยิ่งอายุมากยิ่งพรรษามากถ้าไม่ภาวนาไว้มันจะเอาออกไม่ได้นั่นน่ะมันจะเห็นไหมมันจะมัดเอาไว้มันจะของกูของกูมันจะคอยเป็นของกูอย่างเดียวเพราะฉะนั้นน่ะของโลกบางที ใช่ไหมของธรรมของธรรมนั่นเราก็ต้องเอาอย่างนี้บ้าง
เพราะไม่งั้นมันก็โอ้ของเราหมดเลยนั่นน่ะใช่ไหมเราตายเราเอาอะไรไปไม่ได้หรอกนอกจากบุญนอกจากภาวนานี่แหละจึงบอกว่าเออเรานึกดูก็แล้วกันคุณโยมนี่แหละอุตาหรณ์นะลามะบอกว่าถ้าเราตายเราให้เด็กคนเนี้ยเป็นลามะเป็นนั่นเป็นกษัตริย์ แทนท่านนั่นเป็นทั้งพระเป็นทั้งกษัตริย์เห็นไหมลามะจองไว้เลยจองตัวเด็กคนนี้ลามะก็มีเยอะนะแต่ทำไมจึงถูกใจคนนี้ใช่ไหมเขาก็มีพิเศษนะเด็กคนนี้เห็นไหมลักษณะเขาดีนะหูเตี้ยนะเด็กคนนี้ หูเตี้ยก็ตานั่นน่ะอัจฉริยะไงเขาเรียกว่าคนอัจฉริยะคนพิเศษปัญญาดีพวกเนี้ยถ้าไฟแรงก็ไฟแรงนะใช่ไหมถ้ามาทางมะก็ดีเลยฉลาดได้ช่วยเหลือคน แล้วหลวงพ่อบอกว่าไอ้คนตัวใหญ่ๆอ่ะมันสู้คนตัวเล็กไม่ได้คนตัวเล็กเนี่ยปัญญามันเยอะมันอัจฉริยะบอก หลวงพ่อสนองบอกเออเอาสิดูสิผู้หญิงตัวเล็กๆบางทีเห็นมาเป็นเท่าแก่บางคนปัญญาดีบางคน ท่านดูลักษณะท่านคุยให้พวกเราฟังนะนั่นน่ะเห็นมาทีนี้เห็นมาปออะไรนะจอมพลปอหูเตี้ยจอมพลตอนะหูเตี้ยหูเตี้ยกับตาก็เลยเรียกว่าจอมพลแปลกไงแปลกเพราะว่าหูมันเตี้ยนั่นน่ะปัญญาดี เพราะฉะนั้นน่ะมันก็มีนะลักษณะคนจึงบอกว่าเราอดทนเนี่ยเรามาวัดที่เรามากันได้มันเป็นบุญของเรานั่นน่ะบางคนบอกว่าอ้าวฝันมองไม่ได้ฝันเห็นด้วยตาเนื้อนี่แหละเห็นเปรตมาขอ ส่วนบุญสามตนเราก็บอกไม่ใช่สามตัวสามตนเขาว่าเจอผีมันไม่ดีมันโชคไม่ดีอะไรต่ออะไรเจอผีดีนั่นแหละเขาจะไปเป็นเทวดาเขาจะหมดบาปแล้วนั่นแหละญาติของเราสิเนาะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นญาติของเราคอยรอเราเพราะเรามีภาวนา เราใจบุญนะเราก็ทำบุญอุทิศให้เขาไม่ใช่ด่าเขาด่าเขาก็ไปตกนรกอีกนั่นน่ะหนักเข้าไปอีกนั่นน่ะแต่ไม่ยอมเราก็บอกอย่างนั้นนี่แหละมันจึงกลับกันไงนี่แหละความรู้บางคนเนี่ยโบราณเนี่ยบางทีเขาก็คิดไปแปลกๆแต่พระอริยเจ้าคิดสวนกันนั่นแหละ เห็นมาสวนทางกันเพราะฉะนั้นน่ะเราเชื่อพระอริยเจ้าเนี่ยว่ามีพระอริยเจ้ามีในโลกใช่ไหมหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานน่ะหลวงพ่อใจหลวงพ่อมาหลวงปู่เกื้อนหลวงพ่ออะไรอ่ะที่อยู่วัดป่าหลวงพ่อบุญลือเนี่ยหลวงพ่อผาสุก ทีนี้ก็นุ่มๆก็นี่ท่านอาจารย์ทองคำก็เป็นทองขึ้นมาเรื่อยเห็นไหมใจท่านดีขึ้นมาเรื่อยเลยนั่นแหละจึงบอกว่าบางคนนี่ก็ได้เร็วนะนั่นแหละปฏิบัติเราได้เร็วนั่นแหละบางคนก็ใกล้ใกล้จะตายนั่นแหละเห็นไหมจะได้ก็มีนะเราก็ต้องทำนั่นแหละ มาบุญจะคอยให้บุญมาหาเราก็ไม่ได้จะคอยให้สติมาตอนจะตายก็ไม่ได้แต่ต้องฝึกเอาไว้ก่อน
ใช่ไหมโยมนั่นน่ะบางทีบอกว่าเดินแล้วตัวมันก็สั่นอีกนั่นน่ะอ้าวจากไม่เป็นไรตัวสั่นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเราก็ดูมันเฉยๆรู้มันนั่นน่ะอำนาจสมาธิอำนาจฌานทำให้ เขาอยากจะออกไปข้างนอกเมื่อเราเจริญสติมากเข้ามากเข้าเขาก็ออกไม่ได้นั่นน่ะทำให้หมุนทำให้งงนั่นน่ะทำให้เราลำคาญให้เราเลิกนั่งใช่ไหมเนี่ยใหม่ๆเห็นไหมเขาทำเราทุกท่าแต่ถ้าเราทนได้เรารู้ทันน่ะเราก็เฉยไว้ ถ้าเราไปกลัวกลัวสมาธิกลัวกรรมฐานเราก็จะอยู่อย่างเนี้ยมาเกิดอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยเราเป็นเด็กไทยเราเป็นชาวไทยมาชาตินี้พอมาเกิดอีกเราไม่รู้จะไปเกิดที่ไหนไปเกิดอินเดียเราก็ไปเกิดมีวันละนั่นแหละไปเกิดมีวันละขึ้นมาก็ลำบากเห็นไหม เนี่ยที่ที่จะบอกว่าพระบอกว่าเราก็มีวันละเหมือนกันแต่เราไม่พูดกันว่ามีวันละเช่นอย่างกับไปบ้านคนรวยแล้วก็ไม่อยากไปเพราะเราจนนะเนี่ยมันแบ่งกันเองแบ่งด้วยความธรรมชาติเราจะไปนั่งรถคนรวยๆก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้จักกันอีกนั่นน่ะฐานะไม่เท่ากันเนี่ย มันแบ่งไปเองเออจริงๆไปเถียงท่านไม่ได้ธรรมชาติเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมนี่แหละมีแต่คนเมตตาสงสารนี่แหละจึงบอกว่าที่พึ่งของเราไม่มีหรอกสมณะที่พึ่งเนี่ยพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งใช่ไหม สังฆังธัมมังสังฆังเนี่ยนี่เนี่ยไม่มีหรอกที่พึ่งอย่างอื่นที่แท้ใช่ไหมเพราะอายุมากเก้ามากเก้าเราก็พึ่งตัวเราไม่ได้นั่นแหละถ้าพึ่งตัวเราได้เราก็ไม่ให้มันเป็นเดี๋ยวน่ะอวัยวะทุกส่วนเนี่ยเห็นไหมปวดเมื่อยสารพัดอ่ะใช่ไหมมันจะเป็นทั้งอย่างหนึ่งอ่ะ เนี่ยเราก็บังคับไม่ได้นั่นเนี่ยในตอนที่ยังไม่เป็นนี่แหละทำไว้ฝึกเอาไว้นักรบใช่ไหมนั่นเนี่ยฝึกต้องกันหนุ่มๆต้องกันสิบห้าสิบหกเห็นไหมกว่าจะมาเป็นนเรศวรก็ต้องฝึกนะฝึกรบฝึกทุกอย่างเนี่ยคุ้มครองบ้านเมืองใช่ไหมนั่นน่ะต้องศึกษากษัตริย์ กษัตริย์ต้องขยันมากนะใช่ไหมกษัตริย์ต้องขยันต้องใฝ่รู้ต้องหมดนะกษัตริย์ไม่รู้ก็ไปไม่ได้ใช่ไหมนำบ้านเมืองไปไม่ได้ฉันใดกับนักรบญาติโยมเข้าวัดก็เหมือนนักรบเราขยันมารบนั่นนะมาปฏิบัติของเรานั่นแหละเราก็ เราก็จะมีความสุขใช่ไหมนั่นน่ะกิเลสจะมาทับถมเราไม่ได้นะกิเลสจะมาดูถูกเราไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราเอาตัวรอดแล้วเราเข้าใจเรื่องจิตเรื่องใจของเรานั่นน่ะถ้าเราได้โสดาขึ้นมานั่นแหละมันจะรู้แล้วมันจะมีเมตตาเยอะแล้ว มันจะไม่อยากไปฆ่าใครไม่อยากไปฉาใครเนี่ยลักษณะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นไหมไม่ไปตีพ่อตีแม่ไม่ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เห็นไหมมันเป็นได้หมดความโมโหโกรธาเนี่ยเครียดขึ้นมาอะไรต่ออะไรไม่ได้อย่างใจ ตีพ่อตีแม่ก็ได้เอาต้องจับมัดไว้ไอ้คนนี้มันจะตีแม่มันตาย
บางคนเห็นไหมเอาไฟเผาเขาอะไรต่ออะไรโกรธลูกเมียก็เอาไฟเผาเขาทำไมตัวเองเราไม่เผาใช่ไหมถ้ามันเผาเรามันเผาเดี๋ยวเดียวแล้วมันก็วิ่งไปเท่านั้นใช่ไหมมันร้อน เผาคนอื่นเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละยอมลองนึกดูกันแล้วกันนั่นน่ะเมตตามันหายหมดถ้าแสดงว่าอดีตชาติมันเคยทำกัน นั่นน่ะมันก็ทำแปลกๆนั่นน่ะเห็นมาเนี่ยคุณยอมลองนึกดูสิมันไม่รักเราเราก็ฆ่ามันซะเลยน่ะเห็นมามันไม่รักเราเราก็ภาวนาสิแล้วก็เข้าวัดสิมันก็มีความสุขไอ้นี่ไม่เอานั่นน่ะเห็นมาแขนเครียดแขนรักมากเห็นมา รักมากก็ทำแปลกๆฆ่าซะเลยอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่ถูกใช่ไหมบ้านเมืองไม่มีคือมีแปรทีนี้เขาจับได้เขามัดเอา เขาช่วยกันตีช่วยกันมัดแล้วเราจะไปสู้เขาได้ไหมชาวบ้านนั่นน่ะชาวบ้านช่วยกันทีพ่อตีแม่อะไรอย่างเงี้ยมันถูกที่ไหนฮะ นี่บ้านนี่แหละตายไปแล้วจิตใจมันไปยังไงอ่ะมันไปเป็นเปรตนั่นแหละไปตกนรกตีพ่อตีแม่มือเท่าใบตาลนั่นน่ะขามันใหญ่ยังสูงใหญ่ยังกับต้นตาลนั่นน่ะปากมันเท่ารูเข็มกินอะไรก็ไม่อิ่มนั่นน่ะเห็นไหมกรรมของมัน พอมันปากเล็กนั่นน่ะมันก็ร้องสิได้แต่ร้องนั่นน่ะมาปากมันเล็กเนี่ยโยมลองดูสิมันเหมือนอย่างบางคนเห็นมาที่บอกว่าตัวก็ขาดหมดแขนก็ไม่มีมาเกิดนี่แหละไอ้เศษกรรมเด้อเศษกรรมที่ทำเอาไว้นั่นน่ะทำเขาไว้อะไรต่ออะไร ทีนี้ก็เอาปากเขียนหนังสืออย่างเดียวนะต้องไปเรียนหนังสือเห็นไหมเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะที่บอกว่าเออเราได้ร่างกายที่ดีนี่แหละได้รูปที่ดีนั่นน่ะถ้าจมูกเรายังกระงวงช้างมันก็แปลกอยู่คนเดียวนะนั่นน่ะจมูกมันจะปากมันอยู่ทั้ง ทางหูนะจะทำยังไงถ้ามันผิดประเภทไปแล้วเฮ้เรานี่มันปั้นมายังไงบุญกรรมมันปั้นมาดีแล้วถูกแล้วทีนี้นั่นแหละที่อาตมาพูดขำๆนะว่านั่นแหละเออแล้วมันก็ไม่สวยมันก็ผิดรูปผิดร่าง จิตใจเนี่ยมันยิ่งกับรูปเสียงกลิ่นรสอีกนั้นจิตใจ ที่ฟาร์มคิดเนี่ยคิดร้อยแปดนะกังหันหมุนวันไม่รู้กี่ร้อยกี่แสนหนนั่นน่ะแต่จิตใจเนี่ยมันหันไปหันมานั่นน่ะมันทุกข์นะน่ะมนุษย์น่ะเห็นไหมเอาก็รู้ว่ามันมีกล้องมีอะไรก็ยังไปรักเขากลัวที่ไหนอ่ะใช่ไหมน่ะ กลัวอะไรอ่ะกลัวไม่ได้เที่ยวกลัวไม่มีกลัวอดนั่นน่ะทั้งที่มีกล้องก็ยังไม่กลัวเขาก็ถ่ายเอาไว้เออมันน่าจะกลัวนะนั่นน่ะความแหวเห็นไหมความมัวเมาเนี่ย มันไม่กลัวนั่นน่ะคุกนี่น่ากลัวนะสามสี่ประตู เข้าไปเนี่ยไม่ใช่ประตูเดียวนะโยมนั่นน่ะเข้าไปเทศน่ะเขาขังเอาไว้อ่ะเห็นไหมที่เราเข้าไปน่ากลัวบางคนเนี่ยบอกว่าไปเหมือนยังว่าไปอะไรภาคทันไว้ก่อนยังไม่ได้เข้าไปในแดนคุกอ่ะทีนี้ก็น้ำร้อนก็ไม่มีต้องเอาน้ำเปล่าๆนั่นแหละน้ำเย็นนั่นน่ะ
เอามาแช่มาม่ากินก็บอกนั่นแหละเห็นไหมไปกับเพื่อนเดี๋ยวนี้ไปนั่งรถกับเพื่อนก็ไม่ได้นะไปโดนจับเอาโดนจับก็โดนหังว่าวเข้าไปอีกเห็นไหมนะเด็กผู้หญิงทีนี้ก็โอ้ยตีวันแม่ก็สงสารทับตายนี่แหละจึงบอกว่าอย่าให้มีเรื่องยุคเนี้ยเงินทองก็น้อยใช่ไหมนั่นน่ะเงินทองก็น้อยจะกินจะอยู่เอาไว้มาทำบุญเอามาเดินทางมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนี่แหละดีแล้วที่ว่าเห็นมายังมีเมตตาตัวเองเนี่ยมาฝึกมาฝนมาฝึกจิตใจของเราเห็นมานี่แหละจึงบอกว่าเอ้าใครว่าเข้าวัดไดโนเสาร์เต่าล้านปีนั่นเนี่ยมันคนละเต่าใช่ไหมนี่เต่าจะไปนิพพานเต่าเงินเต่าทองใช่ไหมนึกอย่างนั้นไดโนเสาร์นั่นเนี่ยมันคนละเสานะนะเรามันเสาทิพย์นะใจเราจะเป็นทิพย์เนาะมันว่าไงเราก็เฉยนะนะเราก็ไม่โกรธใช่ไหมนั่นน่ะเราภาวนาไว้เห็นไหมเดี๋ยวเราก็จากโลกนี้ไปก็มีความสุขใช่ไหมบางคนบอกว่าหลวงพ่อสนองมาไปสอนเรื่อยแม่บุญเรือนมั่งอะไรตาอะไรก็เพราะว่าเขาปฏิบัติของเขาดีมันเป็นอย่างนั้นน่ะนั่นครับคอยแนะนำใช่ไหมคุณโยมครูบาอาจารย์เนี่ยห่วงเราทุกคนน่ะแต่เราอ่ะรับท่านได้ไหมนั่นน่ะรับเครื่องรับของท่านได้ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะเราจะนึกว่ามันไม่จริงหรอกไม่มีอะไรจริงเท่ากับนิพพานนั่นน่ะเห็นไหมจริงสวรรค์จริงนิพพานนะมันจริงนั่นน่ะไอ้เรื่องไม่จริงเนี่ยเห็นไหมเอาไว้มันเป็นเรื่องจริงนั่นน่ะเรื่องหลอกลวงก็เป็นเรื่องจริงเรื่องทุกข์ทั้งนั้นนะหลอกกันไปหลอกกันมานั่นน่ะยอมลองนึกดูเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราไม่มีโรคภัยนะไม่มีโรคภัยใกล้เจ็บนี่น่ะเราจะดีมากใช่ไหมโยมไม่มีโรคภัยใกล้เจ็บก็ยิ่งดีนั่นน่ะถ้ามีโรคภัยใกล้เจ็บอ่ะลำบากเห็นไหมเหมือนอย่างทิเตกะที่ท่านเนี่ยมาบวชหลายปีเหมือนกันเป็นเบาหวานเป็นมากๆมันก็จะลงไตนั่นน่ะทานยาไปมากๆยามันแรงนั่นน่ะใบธรรมาก็จะเน่าเห็นไหมนั่นน่ะขาเขอจะเน่าขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้ท่านก็เกรงใจศึกไปก็โอ้คิดถึงนะไม่มีใครมาค่อยมาเยี่ยมเห็นไหมนั่นน่ะท่านก็เห็นมามันก็เป็นกรรมนั่นน่ะยาหลวงยาไทยก็มีก็ไม่ได้กินนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยจึงว่าพอเป็นโรคภัยไข้เจ็บบางคนเนี่ยจะตัดขาแล้วขามันดำเป็นเบาหวานกินยาหลวงพ่อสนองโอ้ตอนหลังขามันหายไม่ต้องตัดนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยบุญของเขาเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่เป็นเนี่ยโรคภัยเนี่ยดีนะโยมถ้าเป็นขึ้นมาเนี่ยใครเราจะช่วยเราเนี่ยพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้แล้วนะพระคุณเจ้านั่นแหละพระคุณเจ้าก็ต้องภาวนาไว้เสือมันฆ่าเราไปเสือมันจะกินเนี่ยทีนี้ก็เสือมันตัวใหญ่เสือเบงกอลมันตัวใหญ่นี่พระก็พิจารณาความตายมันต้องตายแน่เนาะนี่แหละเกสาโลมาเนี่ยนั่นแหละมันต้องตายนะขาทันตาตาจอเนี่ยทนหนังเล็บฟัน
เมื่อมันเจ็บมันปวดเนี่ยมันทุกข์แล้วท่านก็กำหนดดูนั่นแหละเห็นไหมทำไปทำมาท่านก็ได้นิพพานในปากเสือไงนั่นแหละตายก็นิพพานนั่นแหละเห็นไหมก็มีในสมัยพุทธเจ้าใช่ไหมโยมเราช่วยท่านไม่ได้เสือมันตัวใหญ่มันฆ่าเปล่าไปแล้วนะ พระคุณเจ้าก็นึกภาวนาโอ้โหนั่นแหละพระก็พูดให้ฟังตะโกนพูดไปนี่แหละที่บอกว่ามันก็มีเห็นไหมเหมือนอย่างกับเราจะจมน้ำตายหรือว่าเราขับนั่งรถไปเราก็ภาวนาไปเรื่อยมันเกิดอะไรขึ้นมาใจเราก็ดีอยู่นั่นแหละ มันก็หลุดออกไปวิญญาณนี้ก็ไปดีใช่ไหมถ้าสมมติว่ามันไปรถชนตายอะไรตาอะไรเนี่ยถ้าเราไม่มีศีลเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่รู้จะไปไหนอ่ะนั่นเห็นไหมมันก็ร้องอยู่แถวนั้นอ่ะโหยหวนอยู่แถวนั้นนั่นเนี่ยโบกรถโบกลาอยู่แถวนั้นอ่ะ มันจะกลับบ้านจิตมันจะกลับบ้านทีนี้มันกลับไม่ได้มันตายตรงนั้นพอดีมันก็ไปไหนไม่ถูกบางคนสติมันไม่มีนั่นน่ะพุทโธพุทโธพุทโธมันสว่างนั่นน่ะมันเห็นนะที่บอกว่าเราพ่อจะตายแล้วลูกเอ้ยไปนิมนต์พระมา มาสวดมนต์เนาะนั่นน่ะมาสวดมนต์ให้พ่อฟังครั้งสุดท้ายทีนี้ก็สวดไปโอ้ทางเทวดาก็จะชวนไปเหอะไปอยู่วิมานเราเหอะชั้นนู้นชั้นนี้ทีนี้ก็ก็บอกว่าให้รอก่อนหยุดก่อนนั่นน่ะให้หยุดไว้ก่อนจะยังไม่ไปจะฟังเทศน์นั่นน่ะ แกก็ไม่ได้พูดตาก็นึกว่าลุงคนนี้สงสัยจะสติของแกฟั่นเฟือไปแล้วบอกให้เรามาสวดแล้วก็บอกให้หยุดอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยพาก็กลับมาบอกพุทธองค์เขาก็บอกว่าพระพุทธองค์ก็บอกว่าเขาไอ้นั่นน่ะ เทวดาเขาคุยกับเทวดานั่นน่ะถ้าลูกไม่เชื่อนะลูกก็ลองเอาพวงมาลัยโยนลงไปสิพวงมาลัยมันจะไม่ตกดินนะมันไปคล้องที่ราชรถถึงลูกสาวลูกชายถึงจะได้เชื่อว่าพ่อเป็นอย่างนั้นจริงๆพวกเทพเขามารอรับนั่นน่ะเห็นไหมบางคนนี่แหละ จึงบอกว่าของจริงแต่มันเป็นของทิพย์พุทธเจ้าพูดเอาไว้นะมันเป็นเรื่องจริงบางคนเนี่ยยังเป็นเด็กๆใช่ไหมมาวัดสิบฝักขวบบางคนก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วพวกนักเรียนมากันบ่อยบางทีก็ยังดื้ออยู่เห็นว่าเข้าวัดก็ยังดื้อนั่นแหละยังดื้อกับคุณครู ดื้อกับคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมทีนี้มาวัดปุ๊บปั๊บจะให้ตามโอนอ่อนตามมันยากนั่นน่ะมันเคยเป็นอย่างนั้นอยู่มันเคยอยากจะแสดงออกอะไรก็อยากแสดงไปไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเด็กๆนั่นน่ะทีนี้เข้าไปภาวนาไปเรื่อยตอนหลังบางคน บางคนก็ได้ดีเห็นไหมหลวงพ่อท่านก็พยายามถ้าพวกหนูปฏิบัติได้ทั้งคืนจะให้รางวัลเท่านั้นเท่านี้ก็ท่านก็ให้จริงๆนั่นน่ะเนี่ยทำไปทำมาเด็กๆพวกนี้ก็เก่งนั่นน่ะรู้จักอดนอนได้เห็นไหมรู้จักภาวนาได้เนี่ยบางคนเนี่ยมันก็ไม่เอาไอ้พวกหางแถวมันก็ มันก็ไม่รู้เอาหูไปนาเอาตาไปไล่นั่นน่ะ
ใช่ไหมมงคลเนี่ยถึงบอกว่าจะให้คนดีเต็มประเทศมันไม่ได้เพราะกรรมของเขาเนี่ยในหลวงบอกว่าอยากจะนั่นแหละจะให้คนดีทั้งหมดมันก็ดีไม่ได้เพราะว่าโลกเนี่ยมันเหมือนนิ้วมือนั่นแหละมันใหญ่ไม่เท่ากัน มันสั้นไม่เท่ากันนั่นเห็นไหมธรรมชาติจิตใจก็เหมือนกันน่ะพอเขายังไม่ยอมไปสวรรค์นิพพานนั่นน่ะแต่พวกเราเนี่ยพอเข้าใจแล้วพอเข้าใจนั่นน่ะแล้วเราก็จะไปให้มันหนีไปจิตวิญญาณนั้นเนี่ยนั่นน่ะให้มันรู้จักผูกพันกับพุทธศาสนา ใครว่าศาสนาไม่ดีศาสนาเราดีนั่นน่ะเหมือนพ่อแม่เราดีนั่นน่ะพ่อแม่เป็นอรหันต์ของลูกไอ้ที่มันฆ่ากันน่ะมันน้อยนั่นน่ะมันเหมือนว่ามันเคยฆ่ากันนะมันเป็นอย่างนั้นนึกอย่างนั้นถ้าไม่นึกอย่างนี้เราก็ไม่อยากเข้าวัดแล้วไม่อยากทำดีแล้วเนี่ยเห็นไหมทำดีเท่าไหร่ บุญไม่เห็นมาช่วยเลยนะบางทีเขาก็มาช่วยทีหลังเนี่ยบางชาติจะมาที่บอกว่าลุงคนนั้นน่ะเจอพระเนี่ยดีแนะนำคนให้ไปถือศีลไปทำบุญกันแต่ลุงคนนี้ยังไม่มีลาภไงนั่นน่ะเจอหลวงพ่อป้องก็อยากให้ทุกคนได้ทำบุญ เหมือนหลวงปู่พวกหลวงปู่อารามหลวงปู่ทองสุขเนี่ยคุณหลวงป้าละหันมาวัดเรานั่นน่ะหลวงพ่อจันอะไรต่ออะไรก็เวียนมานั่นน่ะมาเยี่ยมพวกเราเนี่ยเราก็ได้ทำบุญกันทำบุญสุนทานนี่เนี่ยเห็นไหมทำเล็กทำน้อยมันก็เป็นบุญนั่นน่ะจึงบอกว่ากุศลนี่แหละ ถ้าเราเห็นนะเราจะงกหลวงปู่บอกว่าถ้าเราเห็นกองบุญของเราไปเห็นวิมานของเราไปเห็นความดีที่เราทำเอาไว้นั่นน่ะบางคนบอกว่าถ่ายรูปแล้วมันก็เห็นเป็นเหมือนปราสาทราชวังมาลอยอยู่ในรูปอ่ะนั่นน่ะเพราะภาวนาได้แล้วนั่นน่ะเห็นมาบางคนก็คุยกัน นั่นเห็นไหมนี่น่ะจึงบอกว่าของจริงมันเป็นของที่จริงเฉพาะคนที่ทำบอกใครไม่ได้ไงนอกจากคุยกับพวกปฏิบัติใช่ไหมโยมถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่รู้ใจพ่อแม่เราก็ไม่รู้ใจครูบาอาจารย์ใช่ไหมปฏิบัติมากเข้ามากเข้า โอ้หลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานเราเก่งเนาะหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาเก่งนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยมีแต่คนยกย่องตายแล้วก็ยังคิดถึงคุณงามความดีนี่แหละจึงบอกว่าไม่งั้นเราก็ไปกระโดดโลดเต้นอยู่ทำโรงหนังโรงละครกันอยู่นั่นนะใช่ไหมมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอไง นั่นน่ะบางคนบอกเนี่ยมีตั้ง6-7 คนแล้วก็ยังไม่รู้จะไปหาใครอีกน่ะแกก็บอกนั่นน่ะเห็นมาโยมผู้ชายมาเจอกันบอกโยมถือศีลได้แล้วภาวนาอย่างน้อยก็หาน้ำตาลมาถวายวัดนะก็ยังดีน้ำตาลสีลำ นั่นน่ะมาถวายวัดบ้างนะบุญกุศลมันจะได้เกิดถ้ามัวแต่เจ้าชู้อยู่มันจะได้อะไรล่ะใช่ไหมเกิดปีเดียวกัน เลยโยมคนนั้นนั่นแหละเราก็บอกแกก็ซื้อมาเหมือนกันนั่นน่ะทีนี้เราบอกว่าคนเห็นไหมแกงอย่างเดียวก็ เลี้ยงครอบครัวไปรอดใช่ไหมขอให้เราเก่งเก่งสมาธิเก่งภาวนาเก่งการทำมาหากินของเรา
ใช่ไหมโยมเพราะแรงตัดตาบางคนมีมากเขาก็ทำนั่นน่ะนี่น่ะปัญญาวิมุตต์ของท่านเพราะฉะนั้นน่ะเออแต่ได้ญาติโยมนี่แหละที่ได้ช่วยกันใช่ไหมคนละไม้คนละมือร่วมใจกันนี่แหละที่บอกว่าอะไรอ่ะหลวงพ่อองค์เดียวไม่ได้หรอก
มีสองมือเท่านั้นทีนี้เห็นมายิ่งกับเจ้าแม่พันมืออีกใช่ไหมนั่นแหละหลวงพ่อสนองก็นู้นคนนี้มาช่วยกันนั่นแหละมันก็เลยนี่แหละยิ่งกว่าพันมือนั่นแหละนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละโยมนี่แหละปัญญานี่แหละตาสองดวงเห็นมาแจกดวงตาไงเป็นล้านล้านนะแสนแสนล้านล้าน หลวงพ่อสนองถ้าใครทำได้เห็นมาหลวงปู่แต่ละองค์นั่นท่านแจกดวงตาให้ทุกคนใครจะได้ใครจะเอานั่นนะใครเอาใครก็ได้ใช่ไหมนั่นนะดวงตาสินหน้าสินหน้าสินแปดคารวาสเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมนี่แหละไม่โกรธให้ใจดีเฮ้ฉันไม่อยากเจอหน้าหลวงพ่อ สนองเลยทีนี้ก็นั่งไปนั่งไปก็ไม่สงบเป็นเดือนๆทีนี้แหมทำไงนะจะให้หลวงพ่อมาแก้อารมณ์ให้มั่งอ้าวท่านมายืนอยู่ใกล้ๆแล้วข้างหน้าลานทำลืมตามาเอาหลวงพ่อมาแล้วเห็นมาที่ตอนที่ไม่อยากเจอนะไม่อยากจะเจอเลยนั่งกรรมฐานไม่ยอมสงบไงทีนี้อยากจะเจอ อยากจะเจอมายืนใกล้ๆนั่นน่ะให้ได้ถามใช่ไหมนี่น่ะท่านมีดีสินี่น่ะแต่ท่านไม่คุยแต่คนไหนมีทุกข์ท่านก็จะมาเลยบางทีมารอเลยมารอมายืนอยู่ตำหน้าวัดนั่นน่ะดึกดึกก็ยังมามายืนอยู่แถวแม่บุญเรือนนั่นแหละอ้าวไปไหนแล้วโยม กุมใจกุมใจเห็นไหมต้องมาให้พระแก้อารมณ์ให้เห็นไหมนั่นแหละบางคนจะโดดน้ําตายใช่ไหมเมื่อสามีคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นแหละจะมาโดดเจ้าพระยาตายดีกว่าทําไมจะมาเห็นวัดมาเที่ยววัดดีกว่าเนาะมาคุยพระเพื่อพระจะได้คุยปลอบใจนั่นแหละ ทำไมธรรมมาเห็นมาได้เข้าวัดเป็นนี่เนี่ยถ้าไปโดดตอนนั้นก็ตายฟรีสิเห็นมาไปร้องไห้ไปโดดอยู่นั่นน่ะไม่รู้กี่500 ชาติแล้วก็ตายเลยโดดเจ้าพญาอยู่นั่นน่ะไอ้พวกโดดตึกก็โดดอยู่นั่นน่ะใช่ไหมวิญญาณมันก็หลงโดดอยู่นั่นน่ะจนหมดกรรมนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นเกิดอะไรมา อดทนไว้เข้าวัดดีกว่าเนี่ยสองมืออ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละเรามีความสุขนะท่านบอกว่าเห็นไหมไอ้อะไรงูมันดุไข่แย่ขึ้นมามันก็แผ่แม่เบี้ยเลยจะกัดนั่นน่ะถ้ามันกัดขากว่ากัดช้ากว่ามังพรมันสู้มังพรไม่ได้อ่ะ งูเห่ายังโดนมังพรเอาไปกินได้แฝกเนี่ยมันสู้ไม่ได้ความไวงูมันก็รู้ว่ามันมีพิษเนี่ยมันก็ไม่กลัวแต่มันก็ตายได้นั่นน่ะเห็นมามันตัวมันก็บางทีมันก็คุ้มมันไม่ได้นั่นน่ะเห็นมามันมีพิษมังพรมันใจถึงกว่ามันเอางูลากไปกินได้ นั่นน่ะโยมเพราะฉะนั้นเรามีพิษแต่เราไม่คุยดีกว่าเรามีพิษเราก็ทำเฉยไว้นั่นเรามีพุทโธข่มไว้ข่มไว้วันหลังพิษพวกนี้มันก็หายไปนั่นน่ะนะพิษโกรธพิษโลดหลงนี่น่ะพิษอยากจะเอารัดเอาเปรียบเนี่ยพิษการพนันพิษเมาเนี่ยกินเหล้าเมายาไม่เอาเลย มันไม่ใช่เครื่องปลอบใจที่ดีเครื่องปลอบใจที่ดีคือภาวนานั่นน่ะยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมนั่นน่ะไม่ให้เครื่องไม่ให้เครื่องไม่ให้คุณนี่น่ะเรายิ่งกว่าน้ำอมฤตใช่ไหมไอ้น้ำเหล้านี่ถ้ามันเกิดโกรธขึ้นมามันไม่รู้ละมันใหญ่กับคนทั้งโลกนั่นน่ะใช่ไหมสู้กันตีกันเนี่ย
เพราะฉะนั้นนักเรียนที่ไปตีกันไม่ยอมเข้าบ้านนั่นเองมืดแล้วก็ไม่เข้าบ้านก็นั่งอยู่ตามร้านกาแฟกันอยู่นั้นจนมีเรื่องใช่ไหมมีนั่งทุกวันทุกวันแล้วก็มีเรื่องนั่นถึงบอกว่านี่แหละลูกผู้หญิงเขาบอกว่าหลวงพ่ออยากจะได้เสน่ห์หลวงพ่อนั้นบอกเสน่ห์อะไรแล้วนั่นแหละ เท่านี้เราก็ไปไหนไม่ได้อยู่แล้วจะเอาเสน่ห์ที่ไหน นั่นแหละเอ๊ะใช่ไหมนั่นแหละถ้าเข้าใจพูดเสน่ห์อยู่ที่ตัวเราที่ใจเรานะความดีนั่นแหละมีศีลนั่นแหละปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าพูดไปพูดมาจะชั่วโมงหนึ่งแล้วเนาะแต่ขอเดี๋ยวยอมจะได้ไป พักผ่อนเดี๋ยวได้ทำวัดอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยวันหนึ่งเร็วเห็นไหมถ้าขอบุญอันนี้แหละที่เรามาวัดกันนี่แหละเรามาทำไมเรามาดูใครเราไม่ได้ดูใครเราดูใจเรานะเราบอกเราดูใจเรานั่นแหละเราไม่ได้เห็นไหมเราได้เห็นหมดธรรมชาติถ้าเรามาป่าวัดสังฆทาน มีนกมีหนูมีหมดนั่นน่ะมีไอ้ตัวเงินตัวทองเห็นไหมสารพัดเนี่ยมันทุกข์ให้ดูเพราะฉะนั้นน่ะขอบุญกุศลนี่แหละขอให้พวกเรามีความสุขความสุขขอบุญอันนี้แหละที่ให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี่แหละภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยนะที่ท่านน่ะ ถวันนคตไปแล้วก็ดีขอให้ท่านมีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมากๆยิ่งขึ้นไปนะขอทำอะไรก็ขอให้สำเร็จขออยู่ในภูมหาลาโภมหายะโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงการมากมายจะได้ช่วยพุทธบริษัทได้ด้วยท่านทุกท่านทุกคน สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นก็คือพ่อสามารถสมาธิโกซึ่งเป็นครูบาอาจารย์นะท่านได้แสดงธรรมจบลงแล้วนะครับนะต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่มาภายหลังนี่นะครับตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหัง สุขังโหตุตติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพานังโหตุสาธุครับสำหรับผู้ที่มีสังฆทานนะครับ ขอเชิญนำสังฆทานของท่านมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญแล้วครับสังฆทานนะครับพระขาวลุกไปช่วยกันหน่อยพระขาวไปเข้าแถวเชิญแล้วครับสังฆทานทุกชนิดนะครับเข้ามาถวายได้เลยนะครับเพราะว่าต่อนี้ไปเราก็จะได้รับพรตรวจน้ำจากคุณเจ้าต่อไปนะครับเชิญแล้วครับสังฆทานนะครับเข้ามาได้เลยนะครับ
ค่ะขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะวันนี้ถึงเป็นวันพระแปดค่ำเดือนสองค่ะซึ่งได้รับโอกาสความเมตตาจากหลวงพ่อสัมมาสมาธิโกเมตตาแสดงธรรม และในวันนี้นะคะก็มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งค่ะเนื่องในโอกาสวันพระวันธรรมสวนะณลานธรรมวัดสังฆทานแห่งนี้นะคะซึ่งทางโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999ก็ส่งสัญญาณทั้งภาพและเสียงนะคะสดจากลานธรรมจนท่านที่เราฟังวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมนะคะก็จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันกับนักบวชเนกขัมมะที่ลานธรรมแห่งนี้ค่ะขออนุโมทนาบุญกับคุณ คุณกุลรัตน์ปีทองนะคะร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม1,000 บาทอนุโมทนาบุญกับโรงทานน้ำสมุนไพรค่ะน้องพึ่งนะคะร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟ1,000 บาทค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะคุณสกุลการพิทักษ์และอุทิศให้กับคุณพ่อประจวบจงสดนะคะและเจ้ากรรมนายเวรร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟ200 บาท และผ้าป่าอีก100 บาทค่ะคุณบุญทันบุตรพรมนะคะร่วมบุญน้ำท่วม100 บาทค่ะกราบอนุโมทนานะคะค่ะในวันมาฆบูชาปีนี้นะคะซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่11 กุมภาพันธ์นะคะพุทธศักราช2560ทางวัดสังฆทานนั้นก็มีการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ในวันมาฆบูชานะคะปีหนึ่งวัดสังฆทานมีการจัดบวชปีหนึ่ง4 ครั้งเท่านั้นนะคะสำหรับกุลบุตรชายไทยผู้มีอายุครบ20 ปีบริบูรณ์พร้อมที่จะเข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบทในวันมาฆบูชาช่วงนี้เป็นโอกาสของผู้ที่ทำงานข้าราชการและวิสาหกิจ บริษัทเอกชนนะคะมีหนังสือรับรองการทำงานรวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่มีระยะเวลาบวชน้อยเปิดรับ สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะจะปิดรับสมัครในวันที่26 มกราคมนี้ค่ะก็เชิญชวนนะคะสมัครได้ที่จุดรับสมัครบวชของทางวัดสังฆทานค่ะค่ะท่านใดจะร่วมบุญที่ลานธรรมเดินเชิญนะคะช่วงนี้ก็มีบุญสำคัญในการบรรพชาอุปสมบทนะคะวันมาฆบูชาบุญการเลี้ยงโรงทานนะคะให้กับประชาชนที่ท้องสนามหลวงแล้วก็บุญน้ำท่วมนะคะ ตอนนี้การสร้างศาลาปฏิบัติธรรมตันสุขชัยซึ่งมีการดำเนินการตอกเสาแล้วนะคะอยู่บริเวณพื้นที่ที่ได้ทางวัดได้จัดซื้อขึ้นใหม่นะคะเป็นอาคาร3 ชั้นด้วยกันก็จะเป็นศาลาทรงไทยอยู่ด้านบนนะคะก็มีเป็นพื้นที่สำหรับเป็นหอสมุดด้วยนะคะเป็นที่พักนักบวชและ ชั้น 3จะเป็นที่พักของพระเถรานุเถระค่ะเชิญชวนท่านใดจะร่วมสร้างบุญสร้างกุศลก็สามารถแจ้งความจำนงได้นะคะอนุโมทนาบุญกับบริษัท CNO ธุรกิจก่อสร้างค่ะร่วมทุกบุญ500 บาทคุณเฉลิมโสธิฉัตรนะคะร่วมบุญอีก100 บาทค่ะอนุโมทนาค่ะคุณสมรศรีพรมค่ะทำบุญประจำเลยนะคะร่วมบุญหลวงพ่อ 100 บาทนะคะน้องบุญขนำเข้าไฟ100แล้วบุญโรงทานอีก100ค่ะครับตอนนี้ไปหาที่นั่งกันนะครับบุญเจ้าจะพิจารณามาสกุลที่ท่านเขียนไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะพยาถาแล้วเราก็จะได้แผ่บุญส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนะครับเพื่อจะได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลนะฮะหาที่นั่งกันเลยนะครับเดินตรงเป็นเดือนดูเดียวนะเดี๋ยวก็ใกล้จะกลับแล้วเห็นไหมนี่วันคืนหนึ่งเร็วนั่นน่ะวันคืนวันฆ่าเราทุกวันเนาะเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ตาย มาตายทุกคนนั่นน่ะนี่นะเราก็ไม่ประมาทเห็นไหมเดินทุรดงเดียวเดี๋ยวก็กลับวัดแล้วเห็นไหมนั่นน่ะนี่นะวันคืนหนึ่งมันเร็วเพราะฉะนั้นวันคืนหนึ่งมีค่าโยม อานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโน มีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเทตังวูปัตโมสุโกความเข้าไปละงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโศกอัตติลังวัตยังกายโยกายนี้มันไม่นานเนาะปัตตวิงอติเสสติ
จานอนทับซึ่งแผ่นดินจุดโตเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปาสจากันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิลาตังวะกะลิงกะลังลาวกับว่าตอนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์สาธุ ตั้งใจรับพรนะโยมนะยะถาวะลิวะปุราปริปุเรนติสาคลังพวงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมังใครตะพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันทะเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทพนลโสยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยตาเหมือนแก้วมณีสว่างสวัยควรยินดี อายุโทพลโตติโลผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโตปฏิปานโตให้วันนะให้ปฏิปานสุขัสตาตาเมตาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโตอธิกัจจติย่อมได้ประสบสุขอายุงคตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิปานโตบุคคลผู้ให้อายุภาระวันนาสุขและปฏิปานที่กายุยัตวาโหติยัตถายตุปปาทติติไปเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นนั้นดังนี้เตอาตลัตธาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งใจและยิ่งจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณนาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลกาสุขิตาโหตาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสาสเพยาธิปีพร้อมกับตยาทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักตาสินในบ่นิบุญเถินพระวัตุสัพพมังกลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ